สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่151ว่านรางเงินจริงๆรางนี้ควรจะเขียนด้วยตัวรอเรือนะคะเพราะความหมายของเขาก็คือเหมือนกับรางรถไฟเหมือนกับคือรางอะไรที่เป็นลักษณะยาวๆอะค่ะก็คือลักษณะของว่านรางเงินเนี่ยเขาใบเขาก็จะเหมือนกับว่านสีทิศเพียงแต่ว่าแถบกลางใบอะจะเป็นเส้นสีขาวหรือสีอมเขียวๆคาดไปตลอดกลางใบนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่านจริงๆแล้วในตำราเก่าจะมีแค่รางเงินทีนี้รางทองกับรางนาคเนี่ยถ้าจากข้อมูลของคุณตาเฉยเซียนว่านตัวจริงก็จะพูดว่ามีการเอาไม้เข้ามาเติมให้มันเต็มเป็นเหมือนกับ3ใบเถาหรือ3เกลือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือว่านเก่าๆเนี่ยก็จะมีแค่รางเงินอย่างเดียวนะคะแต่ตัวที่หายากที่สุดนี้จะเป็นรางนาคใบคล้ายว่านปราบสมุทรหัวคล้ายหอมหัวใหญ่ฝนทํายาพอกฟอกผลฝนทํายาพอกแผลฝีประคำร้อยฝีหัวใหญ่ฝี800ฝนกับน้ำสุราเป็นกระสายถ้าจะกินให้คงกระพันเสร็จด้วยนโมพุทธายะปลูกไว้กับบ้านเป็นสิริมงคลเอ็งจริงไม่น่าเปรียบเทียบว่าใครว่านปราบสมุทรเนาะเพราะว่าใบของเขามันทั้งใหญ่ทั้งยาวกว่าแน่ใจนะว่าเป็นรางเงินตัวเดียวกับที่เล่นหากันอยู่ในปัจจุบันฝากไว้ให้พิจารณาละกันนะคะเพราะจริงใบมันควรจะคล้ายว่านสีทิศมากกว่าว่านปราบสมุทรเนาะหรือสมัยนั้นไม่มีว่านสีทิศไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือลักษณะของรางเงินนะคะขออภัยที่ต้นไม่สวยพอไม้ขึ้นเบียดเสียดยัดเยียดกันมากก็ดูพอเป็นสังเขปเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราแนบคลิปที่เราเคยทำเรื่องรางเงินรางทองรางนาคให้ดูแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ